ติดตามเจาะลึกเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอัดลมของหาดทิพย์กันนะคะซึ่งรายนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถที่จะผลิตและก็จัดจำหน่ายเครื่องดื่มโคคาโคล่าในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ครองเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดนะคะช่วง50ปีที่ผ่านมานี้แต่ว่าหลังจากนี้เขามีแผนระยะ10ปีค่ะบอกว่าจะยังคงยืนเบอร์หนึ่งต่อไปให้ได้ด้วยยอดขายหลัก 15,000 ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ80ด้วยวันนี้ดูแผนพร้อมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นพามาดูภาพรวมของตลาดน้ำอัดลมในประเทศกันก่อนที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาทปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11-12 ค่ะแต่ว่าถ้าหากดูเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าภาพรวมของตลาดอยู่ที่ร้อยละ17นะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยตลาดน้ำอัดลมในพื้นที่ภาคใต้เขาจะมีการเติบโตสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวก็กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะด้วยสำหรับบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนมีส่วนแบ่งตลาดน้ำอัดลมในพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 79.3 และถ้าหากรวมตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในภาคใต้ทั้งหมดหาดทิพย์จะมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 24.9 ค่ะซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมายอดขายรวมอยู่ที่จำนวน 7,806 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในรอบ5ปีทีเดียวโดยเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่ร้อยละ 13.6 และมีกำไรสุทธิที่598ล้านบาทเติบโตจากปี2565อยู่ที่ร้อยละ 38.8 นะคะซึ่งการเติบโตนี้ก็มาจาก3ปัจจัยหลักค่ะคือการปรับขึ้นราคาขายในบางขนาดมีการปรับขึ้นราคาช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมาอีกปัจจัยก็คือการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ทำให้มีการบริโภคน้ำอัดลมเพิ่มมากขึ้นค่ะสุดท้ายก็มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทเองโดยมีการปรับช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่องทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อที่มีการเติบโตของยอดขายสูงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะและจากยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาทแบรนด์ที่ทำรายได้สูงสุดยังคงเป็นแบรนด์หลักซึ่งก็คือโค้กค่ะด้วยสัดส่วนร้อยละ69รองลงมาก็คือแฟนต้าร้อยละ17สไปรท์ร้อยละ6น้ำดื่มน้ำทิพย์ร้อยละ3ชาเวฟส์อีกร้อยละ3มินิเมดร้อยละ1แล้วก็อื่นๆอีกร้อยละ1นะคะซึ่งถ้าหากว่าแบ่งตามแพ็คเกจแล้วส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ75ยังคงเป็นแบบขวดพลาสติกหรือว่าขวด PET ส่วนกระป๋องร้อยละ19แล้วก็ขวดแก้วมีสัดส่วนร้อยละ3ค่ะเรื่องนี้นะคะพลตรีพัชระรัตกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเลยบอกว่ามีเป้าหมายนะจะยังคงครองความเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดน้ำอัดลมภาคใต้ต่อไปส่วนแบ่งการตลาดก็มากกว่าร้อยละ80ของตลาดน้ำอัดลมภาคใต้นะคะวิสัยทัศน์อีก10ปีข้างหน้าล่ะต้องการที่จะเติบโตนะในเครื่องดื่มทุกประเภทพร้อมกับตั้งเป้าขายนะคือยอดเนี่ยต้องไปแตะอยู่ที่ระดับ 15,000 ล้านบาทมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้านะคะก่อนกำหนดด้วยหรือว่าจะใช้ระยะเวลาคือประมาณสัก 5-6 ปีจากเดิมแผนคือ10ปีนะคะปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้ไปถึงเป้าคืออะไรมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อว่ายังไปต่อได้นะคะขณะเดียวกันการบริโภคน้ำอัดลมของคนไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกปัจจุบันเพราะว่าคนไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะบริโภคน้ำอัดลมประมาณ150ขวดต่อคนต่อปีค่ะซึ่งเอาเข้าที่จริงแล้วเนี่ยตัวเลขมันยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่มีความใกล้เคียงกับไทยเช่นที่เม็กซิโกก็มีการบริโภคน้ำอัดลมอยู่ที่400ขวดต่อคนต่อปีนะคะดังนั้นมากกว่าครึ่งอีกนะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูโดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิอากาศมันร้อนระอุแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีแผนค่ะที่จะนำเข้าสินค้าใหม่ๆเข้ามาจำหน่ายเพิ่มเช่นคือตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาตลาดและอยู่ระหว่างหารือการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่มของกลุ่มโคคาโคล่าที่จับมือกับแบรนด์วิสกี้ซึ่งก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะขณะเดียวกันมองกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในหมวดอื่นๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชากาแฟพร้อมดื่มด้วยนะคะซึ่งโคคาโคล่าก็มีแบรนด์ในกลุ่มนะคะอยู่กว่า200แบรนด์เลยทีเดียวสำหรับเป้าหมายในปีนี้ค่ะ2567 CEO ของหาดทิพย์บอกว่าตั้งเป้ายอดขายต้องเติบโตอยู่ที่ร้อยละ6ถึง8นะคะโดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสดใสค่ะขณะเดียวกันก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะต้องโดนใจผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีแคลอรี่นะคะมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะจากปีที่ผ่านมา2566มียอดขายเติบโตในกลุ่มของเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลถึงร้อยละ31
ขณะที่สัดส่วนยังมีเพียงร้อยละ3ของยอดขายทั้งหมดนั่นเองขณะเดียวกันนะฮะบริษัทก็ลงทุนประมาณสัก800ล้านบาทนะฮะที่จะขยายธุรกิจประเภทขวดแก้วค่ะโดยคาดว่าจะเปิดสายการผลิตได้ก่อนไตรมาส4ของปีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ